เอาละครับผมอยู่ด้วยกันต่อนะครับใน Channel V Thailand I am Siam นะครับได้ดูมิวสิกวิดีโอกันไปแล้วนะครับของพวกเขา Tricks or Treat นะครับกับเป็นเธอก็ดีนะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกับพวกเขากันแล้วนะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเราขอต้อนรับเลย Tricks or Treat ครับสวัสดีครับผมครับผมสมาชิกทั้ง4คนเดี๋ยวให้แนะนำตัวนะครับผมทักทายกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับเชิญเลยครับก็สวัสดีครับแวนครับเล่นดับเบิ้ลเบสครับดับเบิ้ลเบสครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อตุ๊กตานะคะร้องนำค่ะสวัสดีครับวิทย์ตีกองครับวิทย์ตีกองสวัสดีครับบัสเล่นกีตาร์ครับมีสมาชิกทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับแล้วมารวมตัวกันที่มาที่ไปของทริปโอทูนี้มาได้ยังไงเป็นมายังไงฮะก็2คนนี้ก่อน2คนนี้ก่อนแวนกับตุ๊กตาก่อนค่ะยังไงเอ่ยครับแวนกับตุ๊กตารวมกันก็อันนี้เล่นเบสคนเดียวก่อน4ปีแล้วก็มาเจอพี่วิทย์กับพี่เล็กสกาเลซี่มือกีตาร์คนเก่าเขาเสียชีวิตก็ก็เปลี่ยนเอาได้วัดมาแทนนี่ก็เลยตั้งมาเป็น Tricks or Treat Tricks or Treat นี่ตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าเอ่ยชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเลยฟังชื่อดูแปลกมากเลยหมายถึงอะไรแล้วก็ได้มายังไงเอ่ยครับคนนี้ตั้งคุณตาตั้งยังไงเอ่ยครับวันฮาโลวีนนะคะเขาจะมีที่เคาะTricks or Treat เจ้าค่ะดนตรีของพวกเราก็เหมือนกันจะแบบจะฟังดีๆหรือว่าจะต้องโดนแกล้งหรืออะไรประมาณนี้ตอนนั้นได้ไอเดียนะคือได้ไอเดียตรงนั้นมาแล้วก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อวงนั่นเองนะครับปล่อยเพลงออกมานี่เมื่อสักครู่นี้เราได้ดูมิวสิกวิดีโอกันไปล่าสุดกับเป็นเธอก็ดีนั่นเองนะฮะพูดถึงเนื้อหาก่อนดีกว่าเนื้อหานี่พูดถึงอะไรครับก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งแบบว่าคือเหมือนแบบรู้สึกตัวเองแบบเหมือนไม่ค่อยมีคนรักไม่ค่อยมีใครเข้าใจอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีคนรักแล้วก็คิดว่าคนอื่นก็คงจะแบบมีหลายคนที่คิดแบบนี้เหมือนกันก็รอคนที่แบบน่าจะแบบเข้าใจเรารักเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะรอคอยคนรักสักคนนึงใช่ครับว่าอย่างนั้นมาจากไหนครับมาจากไหนมาแรงบันดาลใจหรือสิ่งที่ในเพลงนี้จริงๆก็ตัวเองด้วยแล้วก็เห็นพวกเพื่อนๆอะไรเงี้ยเขาก็ชอบเป็นกันทำไมอ่ะเพื่อนๆรอคอยกันเยอะอย่างนี้แหละรู้สึกคนกลุ่มๆเขาจะเข้าใจแบบเข้าใจยากหาคนเข้าใจยากนิดนึงกลุ่มแบบพวกเราจะมีคนเข้าใจยากนิดนึงก็เลยได้มารวมตัวกันอย่างนี้นะแนวเพลงล่ะครับที่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะร็อกเบลลี่ร็อกเบลลี่ครับคือเป็นยังไงแบบร็อกเบลลี่จริงๆเป็นดนตรีคันทรีครับแบบผสมกับร็อกแอนด์โรลครับคันทรีผสมกับร็อกแอนด์โรลใช่แต่ว่าเพลงนี้มันจะมีติดกลิ่นแบบเซิร์ฟมิวสิกนิดนึงเป็นป๊อปผสมกับซาวแบบเซิร์ฟมิวสิกทำไมเลือกที่จะทำในแนวนี้เอ่ยครับก็จริงๆชอบเริ่มจากความชอบก่อนเริ่มจากความชอบการฟังเพลงก่อนแล้วก็เริ่มทำแต่ทุกคนก็ผ่านดนตรีหลายๆแนวกันมาเยอะแล้วเหมือนกันครับใช่แต่ว่าก็จบที่ตรงนี้มาลงตัวที่ในแนวนี้ล็อกเบลลี่นี่เองใช่ครับใช่ไหมครับอย่างในแนวเพลงหรือดนตรีที่เราฟังดูค่อนข้างแบบน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะคือต้องถามถึงขั้นตอนการทำงานว่าเพลงทำนองหรือการแต่งอะไรเนี่ยเป็นยังไงในเพลงนี้เนี่ยนะฮะจนกระทั่งออกมาเป็นทั้งหมดของเพลงนี้ก็เริ่มต้นอย่างเพลงเป็นเธอก็ดีนี่เริ่มจากวัดก่อนเริ่มจากวัดก่อนวัดก็เริ่มทำแบบนั่งคุยกันแล้วก็แต่ว่าวัดเป็นคนทำดนตรีขึ้นมาก่อนแล้วก็เขียนเนื้อเอามาให้ทุกตาเป็นคนเขียนเนื้อเองแล้วก็เริ่มหาลายเบสหาลายกองเข้ามาใส่กันก็ส่วนประกอบต่างๆเสริมๆขึ้นมาแล้วก็มาเป็นเพลงทั้งหมดในเพลงนี้ละนานไหมครับหรือว่าต้องมีการแก้ไขอะไรยังไงกันบ้างไหมครับผมเพลงนี้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ไม่ค่อยนานใช่ได้แบบแป๊บเดียวได้เลยแล้วมีแบบเติมแบบเหมือนอย่างโซโล่อย่างไรเงี้ยก็มีแบบว่าอยากได้ซาวด์แบบนี้แบบนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องซาวด์อะไรเงี้ยมากกว่าที่แบบปรับเปลี่ยนกันปรับเปลี่ยนกันนะทุกคนมีส่วนร่วมลงไปทั้งหมดเลยกับเพลงนะครับคือในความรับผิดชอบในพาร์ทของดนตรีที่เราเล่นเนี่ยใช่ไหมครับผมใช่ครับผมนะฮะพอเพลงสำเร็จออกมาเรียบร้อยในตอนนั้นพอได้ฟังกันมีการพูดคุยหรือว่ามีไปให้เขาเรียกอะไรนะคนใกล้ชิดหรือคนรอบข้างที่นอกจากเรา4คนได้ฟังบ้างไหมฮะมีครับก็ให้เขาว่าไงกันบ้างเขาก็ตอบรับดีนะครับก็คือแบบเพลงแบบว่าโอเคครับก็คือเพลงเข้าใจง่ายดีแล้วก็ฟังสบายๆนี่เข้าใจคือเข้าใจในเนื้อหาง่ายๆดนตรีก็ฟังสบายๆใช่ไหมครับแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเธอก็ดีคงไม่ใช่เป็นเพลงแรกแน่นอนของพวกเราที่ทำ
ใช่ไหมครับก็มีหลายซิงเกิลหลายเพลงออกมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วอันเนี้ยแตกต่างหรือว่าเหมือนกันกับเพลงที่ผ่านๆมาของพวกเรายังไงบ้างไหมครับน่าจะเบาที่สุดแล้วเบาที่สุดแล้วเบาที่สุดแล้วเพลงสนุกแบบเต้นๆมากกว่านี้ครับทำไมถึงเลือกที่จะมาเป็นแบบแนวแบบเบาๆนี้บ้างก็บางทีอยากให้คนแบบเข้าใจแนวเราบ้างบางทีแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันแบบเร็วเกินไปหรือว่าฟังยากเกินไปเงี้ยมันก็ยากพอสมควรที่จะแบบเข้าใจใช่ในการที่จะเข้าใจแล้วแนวไหนที่เราถนัดมากกว่ากันนะครับก็จริงๆก็จะเป็นไซโคบิลลี่แล้วก็เป็นล็อกบิลลี่ที่แบบก็จะยากเหมือนกันที่หนักกว่านี้นิดแนวดนตรีจะหนักกว่านี้เราต้องยังไงฮะเราต้องมีวัตถุดิบเยอะไหมหมายถึงฟังเพลงเยอะไหมกว่าที่จะได้ออกมาในแต่ละเพลงแต่ละในหมายถึงแต่งออกมาได้ในแต่ละเพลงแต่ละอันเนี่ยฮะก็ฟังเยอะนะครับฟังค่อนข้างเยอะเยอะมากมีฟังใครบ้างที่แบบเราชื่นชอบเลยอะไรเงี้ยฮะเริ่มต้นน่าจะเป็นเรื่องของแบบเรื่องราวแบบตั้งแต่ยุคแบบเอลวิสก่อนเอลวิสตั้งแต่บัดดี้โฮลลี่ที่เป็นแบบฝรั่งที่เขาเป็นแบบแรงบันดาลใจครับครับพอหลังๆมาก็มีเป็นวงที่แบบปลุกล็อกคาบิลลี่อีกครั้งหนึ่งเราก็ตามเขามาอีกเหมือนกันแสดงว่าฟังมานานตั้งแต่เด็กเลยป่ะฮะนานก็คือเป็นสิบเหมือนอย่างเอลวิสอย่างเงี้ยครับเราก็พ่อเราก็ฟังอะไรเงี้ยเราก็ได้ยินแบบซึมซับมาแล้วเราก็ชอบทุกวันนี้ยังมีอิทธิพลอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเหมือนกันหรือเปล่าครับกับศิลปินที่เราชื่นชอบฟังด้านหลังก็เหมือนกันก็ประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้แต่ส่วนตัวตาชอบวงสเตย์แคทมากนี่ก็คือง่ายๆคือพื้นฐานของเราเป็นคนชอบฟังเล่นในดนตรีฝึกฝนฝึกพัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆจนกระทั่งกว่าณวันนี้ถึงได้แต่งเพลงออกมาแล้วก็ออกมาพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับได้ฟังและได้เห็นกันนะฮะเอาละครับทีนี้ก็เข้าสู่ในเรื่องของการทำงานแบบจริงจังมีเพลงออกมาก็ต้องมีมิวสิกวิดีโอที่จะให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับได้เห็นภาพเขาเรียกว่าภาพที่มันเล่าเรื่องแทนเพลงด้วยนะฮะอย่างภาพที่ออกมาก็เป็นไงฮะใน MV เป็นเธอก็ดีมีใครคิดคอนเซปต์อย่างไรหรือว่าพูดคุยกันยังไงบ้างตุ๊กตาเองแต่งเนื้อด้วยแล้วก็คิดคอนเซปต์ด้วยยังไงเอ่ยครับเขียนสตอรี่บอร์ดว่าน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้อยากให้บาร์เป็นแนวนี้อะไรเงี้ยนะก็คือเราใน MV คือเป็นยังไงครับเหมือนกับลักษณะอยู่ในก็เป็นนางเอก MV นั่งอยู่เงาๆนั่งอยู่เงาๆใช่ค่ะแล้วก็พระเอกก็เดินเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนอย่างพวกที่มีฉากที่มาเต้นรำมีอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นยุคนั้นเขาก็เวลาผู้หญิงกับผู้ชายก็จีบๆกันก็จะมีโอกาสได้สัมผัสตัวเฉพาะตอนเต้นรำก็เลยได้ไอเดียนะภาพก็ดูแบบเก่าๆเสื้อผ้าทุกอย่างเลยดูแบบเก่ามากซึ่งโอเคไหมฮะน่าจะชอบในสไตล์ของพวกเราอยู่แล้วด้วยอย่างพวกนักเต้นก็เป็นแบบเหมือนเป็นแฟนคลับที่ตามไปเต้นกับที่วงเราครับผมใช่จริงว่าเออดีจังแล้วก็เขาเป็นแก๊งสวิงแดนครับก็คือแบบเหมือนที่ถ้าวงทิกเอาทีไปมีโชว์ที่ไหนเขาก็จะไปรวมตัวกันไปเต้นกับพวกเราใช่ก็เลยเนี่ยก็อยู่ในโชว์ก็ที่วันเขามาเต้นแล้วพวกเราก็เต้นกันด้วยป่ะตอนก็ไปเรียนมาบ้างเรียนเต้นมาแต่ว่าไม่ได้เต้นเก่งอย่างนี่กลัวให้เต้นแน่เลยแต่เต้นต้องเต้นคู่กันดิจริงครับเรียนแล้วมีพื้นที่นี่นะได้ไหมนิดนึงไม่ได้เขินไม่ได้เขินเลยเอาแล้วเสื้อผ้าหน้าผมของเราล่ะครับนี่ต้องยังไงดีไซน์กันยังไงออกมาถึงออกมาเป็นแบบอย่างนี้ส่วนมากจะก็แต่งกันแบบนี้อยู่แล้วในทุกช่วงใช่เวลาโชว์เวลาเป็นไลฟ์สไตล์ของพวกเรากันอยู่แล้วก็ใส่ชุดเนี้ยนะใช่ก็เป็นเหมือนเราไปโชว์ในแต่ละงานก็จะเป็นธีมของแต่ละเขาแต่อ๋อเอาธีมของงานครับเป็นตัวตั้งใช่แต่เราก็จะมีของชุดของพวกเรากันอยู่แล้วใช่มันก็เหมือนในยุคนั้นก็เหมือนเป็นชุดโบว์ลิ่งเสื้อโบว์ลิ่งบ้างชุดกีฬาชุดอะไรเงี้ยเราก็จะมีกันทุกหลายๆชุดในโชว์ของพวกเรานะครับคือเรียกว่าเป็นวงที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์ลายเซ็นหรือเอกลักษณ์ของตัวเองความชอบของตัวเองที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆนั่นเองนะครับสำหรับ Trick or Treat นี้นะฮะอ่ะแล้วสเต็ปต่อไปหลังจากเป็นเธอก็ดีนี้แหละครับผมเดี๋ยวกำลังเตรียมตัวถ่ายมีเพลงใหม่ชื่อเพลงมารยามารยาค่ะ
เร็วๆนี้มันยาเป็นเพลงเร็วค่ะเป็นเพลงเร็วนี่จะต้องเต้นกันเยอะแต่งนี้ป่ะแต่งนี้ป่ะแต่งนี้ค่ะแล้วก็แต่ว่าเพลงนี้จะมี2เวอร์ชันมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษมีศิลปินที่เป็นศิลปินล็อกกาบิลลี่ของที่อเมริกาเขาแต่งเนื้อให้เป็นคุยกันเพื่อนๆกันเลยค่ะก็คือมีเนื้อไทยแล้วก็มีเนื้ออังกฤษเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษมี2เวอร์ชันแล้วก็มีอีก1อันจะอัดสิ้นเดือนหน้าเป็นเขาจะเป็นวงล็อกกาบิลลี่ที่เป็นผู้หญิงร้อง5คนในเอเชียค่ะแต่ว่าญี่ปุ่นเขาเป็นคนคิดขึ้นมาคือเขาจะไปซื้อลิขสิทธิ์ของวงเพลงของวง Stray Cat อ่ะค่ะ10เพลงแล้วก็เราก็อยู่ในอัลบั้มนั้นด้วย2เพลงอ๋อค่ะสิ้นเดือนหน้าจะเข้าสิ้นเดือนหน้าใช่ค่ะเดี๋ยวเขาบินมาที่นี่ทางโปรดิวเซอร์ที่ญี่ปุ่นบินมาให้คุมเราอัดที่นี่ที่นี่เลยแล้วเราจะมีโอกาสได้ฟังกันยังไงเอ่ยน่าก็ต้องรอว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ครับเสร็จได้เพราะมันไม่ใช่วงเดียวมันมีทั้ง5วงในเอเชียมีญี่ปุ่น2วงแล้วก็อ๋อครับอาจจะมีจีนกับฮ่องกงกับอะไรอืมแต่มีไทยวงเดียวเท่นี่แหละอย่างที่ผมบอกเพราะว่าด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของเราค่อนข้างจะเจ๋งมากเลยทีเดียวนะครับที่เรียกว่ามีกลุ่มแฟนที่ชื่นชอบในลักษณะนะครับของ Tricks or Treat นี้แต่ว่าวันนี้ยังไม่ให้ไปไหน นะครับผมเดี๋ยวเราโชว์กันสดๆด้วยนะครับผมในรายการของเราให้ได้ฟังกันนิดนึงกับเป็นเธอก็ดีนะครับ ส่วนตอนนี้รีเควสต์นิดนึงดีกว่าเอาเพลงอะไรดีครับผมเพลงวันนั้นของเดือนค่ะของวง The King ได้เลย เดี๋ยวเราเปิดให้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับ SMS มาหน่อยวันนี้นะครับสำหรับประโยคนึงท่อนนึงของเพลงก็คือจะรักเธอให้ถึงที่สุดใช่ไหมครับเราก็เลยอยากจะรู้ครับว่าแล้วคุณนี่นะครับฉันจะรักจุดๆให้ถึงที่สุดรักใครก็ได้อะไรก็ได้นะครับส่งมา4221441นะครับบัตรคอนเสิร์ต Overlove Music Festival 2013 Rhythm of Love รออยู่2ใบนะฮะเพราะนั้นส่งมาครับผมตอนนี้ไปชมรีเควสต์จาก Tricks or Treat ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับพวกเขาโชว์สดๆในรายการครับเป็นคนที่ไม่สนใจ
ฟังกันแบบเต็มๆเลยนะฮะเป็นเธอก็ดีนะครับผมซิงเกิลล่าสุดนะครับผมจากพวกเขา Tricks or Treat นั่นเองนะครับอ่ะได้ฟังกันไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมอยากจะทราบว่าแล้วถ้าจะติดตามให้กำลังใจหรือว่าติดตามผลงานหรือว่าอัปเดตข่าวสารกันเนี่ยต้องทำอย่างไรที่ไหนยังไงกันบ้างครับ Facebook ตอนนี้มี Facebook ช่องทางเดียวค่ะ Facebook นะครับผม TRIX ค่ะจุดแล้วก็ O แล้วก็ TREAT ค่ะนี่เลยนะครับใช่ค่ะ Page Tricks or Treat นี้นั่นเลยนะฮะก็จะมีทุกเรื่องราวเลยที่จะเข้าไปอัปเดตกันได้นะครับใช่ครับไปเล่นที่ไหนอะไรยังไงเล่นที่ไหนยังไงเนี่ยตามไปให้กำลังใจกันได้ตามไปแดนซ์กันได้ตามไปเต้นกันได้นะฮะโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะครับผมและที่สำคัญนี่ก็ยังมีโชว์สดๆให้พวกเราเนี่ยนะครับผมได้ฟังกันด้วยนะฮะแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อกี้ที่เขาร้องไว้จะรักเธอให้ถึงที่สุดใช่ไหมเราก็เลยอยากจะรู้ครับแล้วว่าฉันจะรักนะจุดๆให้ถึงที่สุดนะครับส่งมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแจกกันแล้วนะฮะบัตร Over Love Music Festival Rhythm of Love นะครับผมรักใครอยากจะมอบให้กับใครถึงที่สุด4221441หมายเลข SMS ของเรานั่นเองนะฮะตอนนี้ไปชมมิวสิกวิดีโอกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันในช่วงสุดท้ายส่วนวันนี้ I am Sam ของเราขอบคุณมากๆนะครับสำหรับ Tricks or Treat นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ